ห้ามทำเด็ดขาดเมษายนวันสงกรานต์โบราณเข้าถืออย่าทำ5เรื่องนี้เมษายนสงกรานต์ห้ามทำเด็ดขาดโบราณเข้าถืออย่าทำ5เรื่องนี้เด็ดขาดนะคะขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา Be Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องของสงกรานต์ค่ะวันสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่หลายคนมักจะคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตที่สำคัญในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งดีๆเพื่อชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ดีค่ะดังนั้นความเชื่อของสงกรานต์จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันติดอยู่กับประเพณีไทยนี้มาช้านานนะคะซึ่งหลายๆทุกท่านควรทราบว่าก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ห้ามทำแล้วไม่ดีกับตัวเราเพราะเชื่อที่ว่าอาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลไปตลอดทั้งปีเพราะสงกรานต์คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ค่ะและเพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจทราบถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์นี้เพื่อทราบว่าวันสงกรานต์ทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเรามาดูกันนะคะว่าปีใหม่ไทยมีความเชื่อในการห้ามทำอะไรทราบไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของท่านเองได้นะคะห้ามทำในช่วงสงกรานต์เด็ดขาดเพื่อท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตปีใหม่ด้วยความสุขและความดีมีดังนี้ค่ะก่อนท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้จึงขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดทางโชคลาภรับทรัพย์ให้กับท่านกันก่อนนะคะทางช่องของเรา Be Heart Health Baseวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆมีดังนี้ค่ะข้อที่1ข้อแรกค่ะคือกรุณาท่านอย่าพูดคำหยาบหรืออย่าพูดคำอัปมงคลค่ะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเราแล้วก็ต้องเริ่มต้นทำแต่สิ่งดีๆคือคิดดีพูดดีทำดีค่ะความเชื่อสงกรานต์ที่มีมาแต่โบราณเขาถือกันมากว่าห้ามพูดคำหยาบหรือไม่มงคลเด็ดขาดค่ะเพราะถ้าเราเผลอพูดอะไรในลักษณะไม่ดีนี้ไม่ดีออกไปจากปากของเราเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ไม่ดีค่ะถ้าหากเราพูดอะไรไม่ดีไปนั้นจะไม่ดีกับตัวเองค่ะดังนั้นนะคะใครที่ชอบพูดคำหยาบจนติดปากหรือจนติดเป็นนิสัยนะคะก็กรุณาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเลิกได้ก็เลิกไปเลยจะดีมากๆที่สุดค่ะเคล็ดลับก็คือหากพูดไม่ดีพูดคำหยาบคายออกไปก็กล่าวขอขมาขอโทษออกมาด้วยความรู้สึกผิดก็ดีค่ะหรือปากตนเองเพื่อเตือนตนเองก็ได้ค่ะต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนพูดจาดีเป็นอัตโนมัติไปเองได้ค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะคือห้ามทะเลาะวิวาทค่ะจริงๆแล้วถึงจะไม่ใช่ความเชื่อวันเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เราท่านทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับใครๆนะคะจริงไหมคะเพราะการทะเลาะวิวาทจะมีแต่สร้างปัญหาให้กับตัวเองจะเกิดการนำพาซึ่งเรื่องวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนให้แก่กับผู้อื่นด้วยค่ะและคนโบราณนะคะเขาก็ถือกันว่าถ้าเริ่มวันปีใหม่ไทยฉะนั้นเรื่องการทะเลาะวิวาทกันก็อาจจะเป็นการเปิดประตูช่องทางเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีแต่เรื่องปัญหาเรื่องความบาดหมางเข้ามาในชีวิตได้ด้วยเช่นกันค่ะฉะนั้นนะคะท่านก็ควรไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครหรือขอให้ท่านกรุณายับยั้งชั่งใจเอาไว้จะดีมากๆกว่าค่ะต่อไปข้อที่สามห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะคือความเชื่อในวันสงกรานต์ข้อต่อมาก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ให้เราทำความดี
ให้เราทำบุญเขาถือค่ะว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆที่ดีๆค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกิจกรรมต่างๆในช่วงวันสงกรานต์นี้ก็จะเป็นบุญที่ติดตัวเราไปตลอดไปทั้งปีทุกวันค่ะทุกท่านค่ะดังนั้นการละเว้นชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตสัตว์และไม่ทำร้ายไม่รังแกสัตว์และไม่เบียดเบียนสัตว์นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มบารมีในตัวเราให้ได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นได้ให้ตัวเราเองเลยที่เดียวค่ะต่อไปข้อที่4ห้ามทำบ้านที่อยู่ที่พักอาศัยสกปรกในช่วงสงกรานต์ค่ะควรทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอจะดีน่าอยู่และจะช่วยเพิ่มพลังมงคลพลังดีงามกว่าเข้ามาในบ้านค่ะเตรียมบ้านไว้ให้สะอาดยิ่งเป็นคนไทยคนโบราณเราสมัยก่อนนั้นนะคะหลายท่านล้างบ้านทั้งบ้านในรอบปีกันเลยทีเดียวทำความสะอาดบ้านกันครั้งใหญ่ประจำปีด้วยค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กันเลยนะคะทุกท่านเพราะช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่ดีในการเริ่มต้นความสำเร็จความดีงามกับสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตของเราค่ะเช่นเดียวกันกับการเริ่มต้นบ้านเรือนที่พักที่อยู่อาศัยของท่านให้สะอาดเอี่ยมอ่องกันดีกว่านะคะเพื่อต้อนรับพลังมงคลพลังอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเข้ามาให้เข้าในบ้านเราอยู่คงไว้นานๆกันดีกว่าดีมากกว่าค่ะเพราะความเชื่อสงกรานต์บอกไว้ค่ะว่าหากทำบ้านสกปรกรกไม่สวยไม่ดีงามตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นปีใหม่แล้วก็จะต้อนรับสิ่งที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนปัญหาเข้ามาในบ้านตลอดทั้งปีนะคะฉะนั้นเมื่อทุกท่านทราบได้ยินแบบนี้แล้วก็ขอให้ท่านโปรดรีบทำความสะอาดเก็บบ้านเก็บห้องให้สะอาดเพื่อต้อนรับพลังมงคลพลังสิ่งที่ดีงามพลังความสุขเข้ามาในบ้านกันมากๆค่ะต่อไปข้อที่5คือห้ามทำงานคนเดียวก็ยังงงกันนะคะคือเพราะความเชื่อสงกรานต์นี้เป็นแบบนี้ด้วยหรือทำไมถึงห้ามทำงานกันในวันสงกรานต์เขาบอกกล่าวกันไว้ว่าที่มาก็คือเพราะสงกรานต์เป็นวันพักผ่อนค่ะหลังจากที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งปีแล้วค่ะก็ควรจะได้ใช้ชีวิตชิลๆแบบสนุกๆสบายๆกับการพักผ่อนสงกรานต์ค่ะให้ทำกิจกรรมสนุกมีความสุขกับสิ่งอื่นๆต่างๆรอบตัวเราหรือไปสถานที่ต่างๆเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะควรจะใช้เวลานี้พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะแล้วให้ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วเราก็จะค่อยกลับไปทำงานที่เรารักแบบสุดๆกันต่อไปนะคะท้ายนี้ช่องของเราบีฮาร์ดเทลเบสกราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะให้โอกาสได้ดูแลท่านทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีที่สุดค่ะเรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักค่ะอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้คนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆ นะคะกราบสาธุค่ะท้ายนี้หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นธรรมทานบุญขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทอญ นะคะกราบสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ